มันจะมีแค่ไม่กี่ตัวหรอกที่ชอบแวะเวียนมาพุ่งสลิมทั้งๆที่มันพูดว่ามันก็เกลียดสลิมเม้นกวนเม้นไม่ให้เกียรติเม้นลามปาเม้นจับดวงพอตอบกลับปุ๊บรายงานปั๊บเกียรติก็ไปอยู่ไกลๆกูค่ะจบไหมคะเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ออกมาฟาดฟันกับบรรดาผู้ที่เห็นต่างทางด้านการเมืองหรือว่าพวกด้อมส้มค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์คุกคามในช่องของเธอนะคะและล่าสุดก็เหมือนเช่นเคยค่ะเธอก็ได้ออกมาอัดคลิปนะคะฝากไปถึงด้อมส้มที่ตามเข้าไปด่าคอมเมนต์หยาบคายในช่องของเธอไม่เว้นแต่ละวันนะคะเธอจะฝากข้อความนี้ไปว่าอย่างไรบ้างรับชมกันดูค่ะหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้คุณทรงทิพย์ทวีคูณหรือหนูกุ้งผู้ที่โด่งดังในโซเชียลได้มาเปิดใจทางสำนักข่าวท็อปนิวในรายการท็อปนิวท็อปโดยเธอได้เล่าว่าเธอถูกชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่ด่าทอเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายบูลลี่ว่าเธอเป็นสาวประเภท2หาว่าเธอป่วยซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้คิดจะดำเนินคดีจนกระทั่งปัจจุบันเริ่มมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในขณะเดียวกันเธอยังได้แสดงความคิดเห็นจุดที่ทำให้เธอออกมาอัดคลิปเป็นเพราะเห็นใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นคนทำงานจริงๆคนที่พูดว่า8ปีไม่ทำอะไรเลยเป็นคนที่พูดด้วยอคติจริงๆแล้วแค่เราเดินมาหน้าบ้านเราก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วล่าสุดหนูกุ้งได้ออกมาอัดคลิปอีกครั้งว่าเธอนั้นถูกคอมเมนต์โจมตีจากพวกที่เห็นต่างทางการเมืองไม่หยุดพอเธอเข้าไปตอบโต้คอมเมนต์เหล่านั้นก็โดนรายงานจากทางแอปทันทีหนูกุ้งเขาก็ฝากไปบอกพวกคนที่ไม่ชอบแล้วยังเข้ามาดูไม่หยุดเอาไว้ด้วยมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวหรอกที่ชอบแวะเวียนมาพูดสลิมทั้งที่มันพูดว่ามันก็เกลียดสลิมเม้นกวนเม้นไม่ให้เกียรติเม้นลามปามเม้นจับดวงพอตอบกลับปุ๊บรายงานปั๊บมึงเกลียดแล้วมึงจะเข้ามาหาเหรอคะเกลียดก็ไม่ต้องดูกูค่ะเกลียดก็ไม่ต้องเข้ามาช่องกูค่ะเกลียดก็ไปอยู่กับกูค่ะจบไหมคะในขณะที่ชาวโซเชียลก็ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนูกุ้งเช่นสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้หนูกุ้งเสมออย่าได้แคร์ค่ะน่ารักตลอดกาลและยาวนานคือน้องกุ้งจัดเต็มให้มันเลยครับพอเราตอบกลับแบบสุภาพระบบก็รายงานเราทันทีแค่ตอบกลับก็คือผิดแล้วสู้นะครับฟาดมาฟาดกลับขอเป็นกำลังใจซึ่งก่อนหน้านี้หนูกุ้งได้เคยออกมาอัดคลิปฝากไปถึงเพื่อนๆทุกคนว่าจะเลิกเล่น TikTok แล้วระบุว่าเพื่อนๆทุกคนและผู้ที่ติดตามหนูกุ้งหลายๆคนก็จะมีเรื่องที่อยากจะมาบอกหลังจากนี้กุ้งอาจจะไม่ได้เล่น TikTok แล้วอาจจะเลิกเล่นถาวรเพราะว่ามีคอมเมนต์แรงๆกระทบกระเทือนทางจิตใจและมีความรู้สึกว่าตอนนี้รับไม่ไหวแล้วเกินที่ผู้หญิงคนนึงจะรับได้ด้วยการด่าทอบูลลี่เหยียดหยามแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เลิกเล่นและเธอจะสู้กับพวกที่มาคุกคามเธอเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แก่หนูกุ้งกันได้นะคะเราต้องช่วยกันปกป้องคนดีค่ะที่ออกมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แก่ทีมข่าวสต็อกเกอร์ได้นะคะในการที่จะติดตามข่าวสารดีๆข่าวสารเด่นๆในรอบวันเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นก็ช่วยกันค่ะที่จะกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง